เราได้ฟังคำเทศนาไป2ครั้งแล้วเกี่ยวกับคำเทศนาวันคริสต์มาสนี้นะครับในหัวข้อหลักว่าแสงสว่างท่ามกลางความมืด Light in the Darkness นะครับครั้งที่แล้วครั้งแรกสุดเราพูดถึงเรื่องพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสด็จมาและตามคำพยากรณ์ที่มาถึงบรรดานักปราชญ์แล้วก็มีดวงดาวปรากฏขึ้นนำทางไปอาทิตย์ที่แล้วเราได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างตามพระสัญญาพระเจ้าทำให้เรารู้ว่าพระเจ้ามีพระสัญญามากมายกับเราและทุกคำสัญญานั้นเป็นจริงเมื่อเรามีความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะนำอีกหัวข้อหนึ่งคือแสงสว่างที่บันดาลความสุขแสงสว่างจากองค์พระเยซูคริสต์ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขบอกคนข้างๆครับชีวิตเราจะมีความสุขขอบคุณพระเจ้านะครับเราจะลุกขึ้นยืนนะครับอ่านพระคัมภีร์ลูกาบทที่2ข้อ8ถึงข้อที่20นะครับลูกาบทที่2ข้อ8ถึงข้อที่20ในแถบนั้นมีพวกคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขาและพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขาและเขากลัวนักทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านคือท่านจะพบพระกุมารนั้นพันพระอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้าในทันใดนั้นชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้นเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากพวกเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วบรรดาคนเลี้ยงแกะก็พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งกับเราเขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรางหญ้าเมื่อพวกเขาเห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่เกิดที่เขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องที่คนเลี้ยงแกะบอกกับเขาส่วนนางมารีก็เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้และรำพึงอยู่ในใจบรรดาคนเลี้ยงแกะจึงกลับไปถวายพระเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาได้ยินและได้เห็นดังที่กล่าวไว้กับพวกเขาสาธุการพระเจ้าผู้ทรงเป็นแสงสว่างที่ส่องมายังชีวิตของเราทุกคนขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งความสุขแหล่งแห่งสันติสุขความชื่นชมยินดีที่มาถึงชีวิตของเราขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสำหรับพระวจนะในตอนนี้และในเหตุการณ์นี้เราจะเรียนรู้ถึงความสุขที่มาจากพระเจ้าและเราทั้งหลายจะได้เป็นพยานถึงความสุขความยินดีที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์ผู้ประสูติเพื่อชีวิตของเราอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสมัชชานักกฎหมายนะครับนานาชาติเนี่ยในกรุงลอนดอนได้เคยทำการสำรวจเอาไว้นะครับบอกว่าตลอดระยะเวลาประมาณ 4,000 ปีของมนุษยชาตินะครับมีเพียงแค่268ปีเท่านั้นที่โลกนี้มีสันติภาพไม่มีสงครามและในระยะเวลา3ศตวรรษก็คือ300ปีล่าสุดนะครับมีสงครามเนี่ยเกิดขึ้นถึง286ครั้งในช่วง300ปีนะครับซึ่งก็นับเพียงแค่สงครามที่เกิดขึ้นในยุโรปเท่านั้นด้วยไม่นับในตะวันออกกลางในแอฟริกาและในเอเชียทุกปีโดยเฉลี่ยจะมีสงครามเกิดขึ้นในยุโรปในช่วงประมาณ300ปีพี่น้องครับข้อมูลนี้ก็คงจะบ่งบอกให้รู้ว่ามนุษย์นั้นปรารถนาจะมีความสุขอยากจะมีสันติภาพแต่สิ่งที่เป็นจริงในทางตรงกันข้ามของมนุษย์คือความวุ่นวายการทะเลาะเบาะแว้งและการอยู่กันอย่างไม่มีความสุขที่ใดมีสงครามนั่นแปลว่ามีความขัดแย้งกันมีการทะเลาะกันและมีการฆ่าฟันกันแต่น้ำพระทัยของพระเจ้านั้นอยากจะให้มนุษย์มีความสุขมนุษย์เองก็คงจะรับรู้ใน
จิตวิญญาณนี้ที่พระเจ้าทรงสร้างตั้งแต่อดัมและเอวาพวกเขาอยากจะมีความสุขถึงกับว่าโลกนี้นะครับมีการจัดอันดับเมืองที่มีความสุขที่สุดในโลกทุกปีในปี2020ก็มีการจัดอันดับด้วยผมก็ไปค้นดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขาวัด6อย่างด้วยกันคือ1รายได้ประชาชาติเขาเชื่อว่าคนมีรายได้เพียงพอก็จะมีความสุขนะครับ2อายุไขเฉลี่ยถ้าอายุยืนนานก็คงจะมีความสุข3การสนับสนุนทางสังคมสังคมดีมีการดูแลกันนะครับอิสรภาพเป็นสิ่งที่4ความเชื่อถือได้ก็คือการไม่คดโกงกันสังคมแบบนี้ก็คงจะมีความสุขไม่คดโกงกันและสุดท้ายอันนี้6คือความเอื้ออาทรความเป็นมิตรการดูแลกันและกันเป็นมิตรภาพกันและกันในหมู่คนในสังคมนั้นนะครับปรากฏว่าการสำรวจปีล่าสุดนะครับ2020เนี่ยอันดับ1เป็นของเฮลซิงกิที่ฟินแลนด์เป็นประเทศที่ได้อันดับ1และได้อันดับ1มา3ปีซ้อนแล้วนะครับที่ฟินแลนด์ขอบคุณพระเจ้าที่เราก็กำลังจะมีโครงการเกี่ยวกับการศึกษาที่มาจากฟินแลนด์โดยที่เราจะเอาการศึกษามาอยู่คู่กับความสุขและเขาก็ได้ประเทศที่มีความสุขที่สุดมา3ปีซ้อนแล้วนะครับประเทศไทยล่ะครับอยู่ที่ไหนเมืองไทยอยู่อันดับ56นะครับจาก186เมืองที่มีการสำรวจกันนะครับอันดับ56ถอยไปปี2019ไทยได้อันดับ52ถอยไป2018ไทยอยู่อันดับ46ก็คือยิ่งนานปีเข้าอันดับค่อยๆแย่ลงดูเหมือนเมืองไทยจะมีปัญหากับการมีความสุขในการอยู่ในประเทศเราก็คงสัมผัสได้ในบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยของเราว่าเรามีปัญหาอยู่หลายอย่างที่เราทำให้คนไทยก็มีปัญหาในเรื่องของความสุขดังนั้นพี่น้องครับคริสตจักรของพระเจ้าจึงมีบทบาทสำคัญในการนำความสุขเข้ามาอยู่ในสังคมเอเมนไหมครับพระเจ้าปรารถนาให้ความสว่างแห่งความสุขขององค์พระเยซูได้ส่องไปยังคนมากมายไม่ใช่เพียงจำกัดอยู่แค่ในรั้วของคริสตจักรแต่ไปถึงคนทั่วไปถึงคนที่อยู่ในเรือนจำคนที่อยู่ในชุมชนแออัดคนที่อยู่ในแหล่งอบายมุขคนที่อยู่ในเมืองคนที่อยู่ในชนบทคนที่อยู่ในธุรกิจสูงคนที่คนจนและคนร่ำรวยทุกคนล้วนต้องการความสุขที่มาจากพระเจ้าคริสตจักรจึงต้องเร่งในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าประกาศข่าวดีของพระเยซูเพราะเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐคนก็จะกลับใจใหม่คนก็จะมีชีวิตใหม่และเมื่อเขามีชีวิตใหม่เขาก็ย่อมที่จะเอื้ออาทรกันมากขึ้นเมื่อเขามีชีวิตใหม่เขามีความเชื่อที่ถูกต้องเขาก็จะไม่คดโกงและเมื่อเขาไม่คดโกงและเมื่อเขามีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขในใจเขาก็จะมีอายุขัยที่สูงขึ้นเพราะมีความสุขในชีวิตใจร่าเริงก็เป็นยาอย่างดีและเมื่อเขาขยันขันแข็งมีความซื่อสัตย์กับพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเขาเป็นคนดีเขารับผิดชอบหน้าที่เขาไม่เอาเปรียบใครเขาไม่อยู่กับอบายมุขเขาก็จะมีรายได้ที่ดียิ่งขึ้นดังนั้นถ้าเราประกาศข่าวประเสริฐถ้าเรานำคนกลับมาหาพระเจ้าถ้าเราช่วยให้คนได้มีพระเยซูอยู่ในชีวิตถ้าเราช่วยให้คริสตจักรของพระเจ้าส่องสว่างและนำความสุขของพระเยซูไปบอกกับคนมากมายพี่น้องครับท่านกำลังช่วยให้อันดับเมืองที่มีความสุขของประเทศดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวท่านเองก็จะมีความสุขของพระเจ้าท่านเองก็จะมีความสุขในชีวิตท่านเองก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นและเมื่อเรานำชีวิตที่ดีขึ้นนี้ไปบอกกับคนมากมายคนในสังคมไทยก็จะมีความสุขมากขึ้นฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราอยากจะเห็นตัวเราครอบครัวเราคนในหมู่ญาติเราและในสังคมไทยมีความสุขมากขึ้นคำตอบสำคัญมากอยู่ในองค์พระเยซูคำตอบสำคัญอยู่ในข่าวประเสริฐที่เราจะได้นำไปบอกกับคนมากมายเพื่อให้เขาได้รับชีวิตใหม่ของพระเจ้าพระคัมภีร์ในตอนที่เราอ่านนี้นะครับในบริบทนี้ในช่วง7ข้อแรกเนี่ยก่อนถึงข้อที่8เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่าเรื่องของนายแพทย์ลูกาเกี่ยวกับการประสูติของพระเยซูเขาได้เล่าถึงกษัตริย์ออกัสตัสที่ได้ประกาศให้มีการไปจดสัมมโนครัวในเวลานั้นโยเซฟกับนางมารีก็อยู่ในเมืองนาซาเรธที่เป็นบ้านของเขาแล้วเขาก็หลบแล้วก็เดินทางไปที่เบธเลเฮมเพื่อจะไปจดทะเบียนตามวงตระกูลที่เกิดแล้วก็ในเวลานั้นก็เป็นตามคำเผยพระวจนะว่าพระกุมารเยซูจะประสูติที่เมืองเบธเลเฮมเขาก็ไป
รออยู่ที่นั่นเพื่อจะไปจดทะเบียนสัมมโนตามคำสั่งแล้วก็มีคนมากมายทำให้บ้านพักก็ไม่ว่างโรงแรมไม่ว่างก็เลยไปนอนที่หลังย่าแล้วก็คลอดบุตรที่นั่นนี่คือเหตุการณ์ในเวลานั้นและในขณะที่พระเยซูอยู่ที่รางหญ้าก็มีทูตสวรรค์มาปรากฏกับหมู่คนเลี้ยงแกะแล้วก็ได้มีเรื่องราวของทูตสวรรค์ที่ได้บอกกับคนชาวคนเลี้ยงแกะนี้แล้วก็เขาก็ได้เดินทางมาหาพระกุมารเยซูที่เบธเลเฮมที่อยู่ในรางหญ้าในเหตุการณ์ตัวนี้เราพบเรื่องราวของข้อความที่ทูตสวรรค์ได้บอกกับคนเลี้ยงแกะว่าพระเยซูทรงมาประสูติและนำความสุขความยินดีมาสู่คนจำนวนมากและวันนี้ข้อความนั้นไม่ได้บอกกับแค่คนเลี้ยงแกะแต่บอกกับเราทุกคนด้วยเอเมนไหมครับและบอกกับทุกท่านในครอบครัวบอกกับทุกท่านที่ชมทางออนไลน์ด้วยว่าความสุขความยินดีจากพระเยซูคริสต์มาถึงท่านด้วยเราสามารถที่จะได้ข้อคิดอยู่หลายประการจากเหตุการณ์ตอนนี้นะครับเกี่ยวกับความสุขที่มาจากพระเจ้าสิ่งที่หนึ่งคือความสุขจากพระเจ้าเนี่ยพระองค์อยากจะให้กับทุกๆคนความสุขเป็นของทุกคนเลยในเหตุการณ์นี้นะครับทูตสวรรค์มาพบกับคนเลี้ยงแกะนะข้อ8และข้อ9บอกมีคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะนะครับและในเวลากลางคืนคนเลี้ยงแกะธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วก็กำลังทำงานประจำของเขาในการเลี้ยงแกะในเวลากลางคืนด้วยทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาปรากฏพวกเขามีพระรัศมีองค์เจ้าส่องล้อมรอบเขาชาวบ้านธรรมดาในเวลานั้นและทูตสวรรค์ก็จงใจมาบอกกับคนกลุ่มนี้พี่น้องครับผมเชื่อว่าพระเจ้าก็คงจะมีพระประสงค์บางอย่างในการมาปรากฏกับคนเลี้ยงแกะเหล่านี้ทูตสวรรค์ไม่ได้มาปรากฏกับกษัตริย์เฮโรดหรือกับนักการศาสนาที่ใหญ่โตกับคนร่ำคนรวยแต่พระองค์เลือกที่จะให้ทูตสวรรค์มาปรากฏกับคนเลี้ยงแกะธรรมดาๆกับชาวบ้านธรรมดาพี่น้องครับสิ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าเรื่องราวของข่าวประเสริฐที่พระเจ้าปรารถนาที่จะส่งมาถึงมนุษย์เนี่ยไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีศักดิ์มีสีมีคุณงามความดีหรือมีเงินมีทองอะไรมากมายเราอาจจะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ดำเนินชีวิตอย่างธรรมดาอยู่ในโลกที่ธรรมดานี้แต่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าความสุขของพระเจ้าก็มาถึงท่านเช่นเดียวกันผมเองตอนที่ผมรับเชื่อในพระเจ้าผมเป็นเด็กธรรมดาเรียนหนังสือก็ธรรมดาหน้าตาก็ธรรมดารายได้ก็ธรรมดาชีวิตธรรมดาเช้าก็ไปโรงเรียนเย็นกลับบ้านแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นชีวิตที่เรียบง่ายเป็นเส้นตรงเลยนะครับธรรมดามากพี่น้องครับแต่ข่าวประเสริฐก็มาถึงผมด้วยผ่านคนหนึ่งที่เอาพระธรรมกีเดียนมาแจกตอนผมเป็นเด็กแล้วผมก็ได้อ่านแล้วก็เริ่มต้นที่จะมีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าจนวันหนึ่งข่าวประเสริฐก็มาถึงผมอีกผ่านเพื่อนของผมและผ่านพี่ชายของผมก็มาถึงผมที่แม้เป็นคนธรรมดาแต่พระเจ้าก็ทรงรักคนธรรมดาด้วยดังนั้นพี่น้องครับข่าวประเสริฐจึงเป็นของเราทุกคนพระเจ้าทรงเลือกคนที่เป็นชาวบ้านที่สุดคืออาชีพเลี้ยงแกะเพื่อจะบอกว่าแม้เขาจะจนที่สุดแม้เขาจะธรรมดาที่สุดแต่ข่าวประเสริฐและความสุขความยินดีของพระเจ้านั้นมาถึงเขาด้วยดังนั้นพี่น้องครับพระเจ้ารักทุกคนอาเมนไหมครับในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพวกเขาก็กลัวมากนะครับตกใจกลัวมากก็คงจะน่ากลัวอยู่ใช่ไหมครับว่ากลางดึกอยู่ๆมีทูตสวรรค์มาโอ้โหมีแสงส่องสว่างพวกเขาก็กลัวนะครับแต่ข้อ13ข้อ14เนี่ยทูตสวรรค์นั้นก็บอกเล่าเรื่องราวเหตุผลของการมาปรากฏตัวและในเวลานั้นนะครับมีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งผมสนใจมากเลยว่าตอนแรกเนี่ยเป็นทูตสวรรค์ตนเดียวจะเรียกว่าองค์เดียวตนเดียวก็ได้มาปรากฏตัวพอเล่าเหตุผลที่มาปุ๊บเนี่ยมีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งลงมาผมไม่รู้ว่าหมู่ใหญ่แค่ไหนแต่คงจะอลังการเป็นกลุ่มหมู่ใหญ่ลงมานะบอกว่าทันใดนั้นมีชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์
าจจะเป็นคนละกลุ่มกันหรือกลุ่มเดียวกันเราไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่อยู่ในเหตุการณ์อาจจะเป็นคนละกลุ่มกันไหมหรือคนกลุ่มเดียวกันก็ได้นะครับร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าว่าตรงนี้คือสิ่งสำคัญพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้นนี่เป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งจากเหล่าทูตสวรรค์และบรรดาชาวสวรรค์ที่มาปรากฏอยู่ต่อหน้าคนเลี้ยงแกะบอกว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าสันติสุขหรือความสุขความยินดีจากพระเจ้าเนี่ยอยู่ท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายนั้นพี่น้องครับความสุขของพระเจ้านั้นปรารถนาที่จะมอบให้กับมนุษย์ทุกคนวันนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องรู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์แล้วพี่น้องมีความสุขไหมครับพี่น้องมีความสุขที่พระเจ้าได้อยู่ในชีวิตของท่านไหมครับพี่น้องพระเจ้าอยากให้ท่านมีความสุขที่สุดในชีวิตพระเจ้าอยากให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างมาอาดัมเอวามีความสุขในสวนเอเดนแล้วก็มีพงพันธุ์มีลูกหลานแผนการแรกเริ่มของพระเจ้าคือพวกเขามีลูกหลานลูกดกทวีคูณแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขในเอเดนที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้และบนโลกใบนี้เพื่อจะครอบครองโลกใบนี้แต่น่าเสียดายที่ความบาปเข้ามาในโลกอาดัมและเอวาเลือกที่จะเชื่อฟังมารมากกว่าเชื่อฟังพระเจ้าเขามอบสิทธิมอบชีวิตมอบการปกครองให้อยู่ใต้มารความสุขของพระเจ้าจึงพรากจากพวกเขาไปแต่พี่น้องครับพระเจ้ายังคงรักมนุษย์อยู่ดีพระองค์จึงทรงเริ่มต้นแผนการแห่งความรอดจนมาถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงประสูติและในวันนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าพระเยซูทรงประสูติและเรามองถอยหลังไปเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้แล้วเราอ่านเรื่องราวจนจบเรื่องแล้วว่าพระเยซูประสูติพระเยซูเติบโตพระเยซูประกาศข่าวประเสริฐพระเยซูถูกตรึงพระเยซูตายและพระเยซูก็ฟื้นเราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดครบถ้วนจากการบันทึกของอัครทูตแล้วว่าพระเยซูทรงเสด็จลงมาเพื่อจะนำความสุขสันติสุขที่เคยมีในมนุษย์เนี่ยให้กลับมาอยู่ในตัวของเราอีกเงื่อนไขเดียวคือเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าและต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตความสุขความยินดีจึงจะกลับเข้ามาในใจเราอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นพี่น้องครับน้ำพระทัยของพระเจ้าอยากให้ท่านมีความสุขเอเมนไหมครับบอกกันทั้งท่านหน่อยครับพระเจ้าอยากให้คุณมีความสุขมัทธิวบทที่7นะครับข้อ9ใน11บอกว่าในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอขนมปังมีใครไหมครับทำอย่างนี้ลูกร้องหิวขนมปังเอากินหินเลยลูกกินหินกินทรายกินปูนกินของปลอมไม่มีนะครับหรือให้งูเมื่อลูกขอปลาลูกขอปลาพ่อให้งูตายลูกโดนงูกัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์พี่น้องพระเจ้าทรงรักพี่น้องไหมครับพระเยซูทรงรักเราพี่น้องที่กล้าที่จะขอพระเจ้าสิครับในสิ่งที่พี่น้องมีความทุกข์ในใจสิ่งที่พี่น้องมีความขาดแคลนสิ่งที่พี่น้องมีความต้องการมันมีสิ่งจำเป็นพี่น้องต้องการพี่น้องอยากจะได้สิ่งนั้นและพระเจ้าจะทรงรู้ในใจพี่น้องขอเพราะอะไรขอเพราะโลภหรือขอเพราะต้องการจริงๆหรือขอเพราะจำเป็นหรือขอเพราะอะไรพระเจ้าทรงทราบในใจเราและพี่น้องครับท่านมียืนยันว่าท่านขนาดคนบาปในโลกคนที่เป็นพ่อแม่ที่อยากจะมีความไม่สมบูรณ์เมื่อลูกขอยังอยากจะให้กับลูกและพระเจ้าผู้ทรงรักเราผู้ลงผู้ทรงไม่จำกัดเมื่อท่านขอบางอย่างแด่พระเจ้าพระองค์จะประทานให้อย่างแน่นอนเอเมนไหมครับพระองค์จะให้เราอย่างแน่นอนเมื่อเรามีความสุขความยินดีในพระเจ้าแต่อย่าลืมนะครับว่าการอธิษฐานขอพระเจ้าไม่ใช่คำสั่งนะครับเราไม่มีสิทธิ์ในการไปสั่งอะไรพระเจ้าลูกไม่มีสิทธิ์สั่งพ่อแม่พ่อแม่เอาเงินมาเพราะลูกไม่ใช่โจรปล้นพ่อแม่ใช่ไหมครับเอาปืนเจาะเอาเงินมาอย่างนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่เรียกว่าการขอในความเป็นลูกนี่เรียกว่าการปล้นพ่อแม่ฉะนั้นเมื่อเราทูลขอพระเจ้าเราจึงมอบสิทธิ์ในการตัดสินใจนี้ไว้กับพระเจ้าเมื่อเราทูลขอเมื่อเราทูลบอกพระเจ้าในความจำเป็นในความทุกข์ใจในความเดือดร้อนของเราเรามอบสิทธิ์นี้มอบความกังวลนี้ให้ไปอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและพระเจ้าเองจะเป็นผู้ที่รู้ว่าพระองค์จะให้แค่ไหนเมื่อไรอย่างไรผ่านทางใครวิธีใดพระเจ้าจะทรงจัดเตรียมให้ท่านอย่างดีที่สุดแน่นอนเอเมนไหมครับ
ท่านอาจจะไม่ได้ตามใจทุกอย่างแต่ท่านจะได้สิ่งที่ดีที่สุดทุกอย่างที่มาจากพระเจ้าเพราะท่านคือลูกที่พระเจ้าทรงรักอาเมนไหมครับวันนี้มีอะไรบ้างที่ขโมยความสุขไปจากพี่น้องมีอะไรบ้างที่ขโมยความสุขไปจากชีวิตของท่านมีอะไรบ้างที่ขโมยรอยยิ้มไปจากใบหน้าของท่านอย่าตอบว่าแม็กซ์นะครับเพราะมันบังรอยยิ้มเราเอาไว้มีอะไรบ้างที่มันขโมยความสุขไปจากสายตาท่านอาจจะยิ้มปากแต่ตาไม่ยิ้มเพราะว่าใจท่านไม่ยิ้มไม่มีความสุขมีอะไรบ้างที่มันขโมยความสุขไปจากครอบครัวของท่านมีอะไรบ้างที่ขโมยความสุขไปจากกลุ่มแคร์ของท่านท่านไปแคร์แล้วทำไมดูไม่มีความสุขดูไม่มีรอยยิ้มเสียงหัวเราะมีอะไรบ้างที่ทำให้ความสุขของท่านลดน้อยลงไปบางคนตอบว่าเพราะเราไม่มีเงินเพราะเราไม่มีโอกาสอาจจะมีส่วนแต่พี่น้องครับหลายๆครั้งความเหนื่อยความลำบากความอดอยากความขาดแคลนเนี่ยไม่ได้เป็นตัวขโมยความสุขไปจากชีวิตของคนนะครับแต่ความวิตกกังวลต่างหากที่ขโมยความสุขไปจากชีวิตของเราความวิตกกังวลในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นต่างหากขโมยความสุขไปจากชีวิตของเราทำไมพ่อแม่หลายคนหนึบใจแทบขาดแต่ยังมีความสุขมีรอยยิ้มเมื่อกลับมาหาลูกหรือลูกแม่งไม่ค่อยมีอะไรจะกินมากแต่ก็ยังมีความสุขมีรอยยิ้มเมื่อได้พบกับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเขาไม่ต้องวิตกกังวลในสิ่งใดๆมีอยู่มีชายชราคนหนึ่งนะครับเขาถูกถามว่าอะไรคือสิ่งที่ขโมยความสุขและความชื่นชมยินดีไปจากชีวิตของเขามากที่สุดชายชราคุ้นคิดแล้วก็ตอบว่าสิ่งที่ขโมยมากที่สุดคือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมันขโมยความสุขไปจากชีวิตของเขามากเพราะว่าเขาวิตกกังวลเขาวิตกกังวลในอนาคตวิตกกังวลในเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นและเขาก็กังวลไปเสียเปล่าเสียแรงกังวลไปเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นและมันยังไม่เกิดขึ้นพี่น้องครับวันนี้ให้เราฝากความกังวลใจไว้ที่พระเจ้าอาเมนไหมครับพระองค์อยากให้ท่านมีความสุขฝากอนาคตไว้กับพระเจ้าฝากเรื่องราวความทุกข์ใจปัญหาต่างๆไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้ายอห์น 14 ข้อ 27 บอกว่าเรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่านสันติสุขของเราที่ให้กับท่านนั้นเราไม่ได้ให้อย่างโลกให้อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยอาเมนไหมครับพระเจ้ามอบสันติสุขไว้กับท่านไม่เหมือนที่โลกให้อย่าเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยเราทุกคนรับความสุขที่มาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงรักเราสิ่งที่สองครับความสุขที่พระเจ้ามอบให้เนี่ยคือความสุขนิรันดร์ความสุขที่พระเจ้ามอบให้คือความสุขนิรันดร์ข้อ10ข้อ11นะครับพระคัมภีร์บอกว่าทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายกับคนเลี้ยงแกะบอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมาอย่างพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิดทูตสวรรค์บอกกับบรรดาคนเลี้ยงแกะว่าอย่ากลัวอย่ากังวลเพราะวันนี้เรานำข่าวดีนำข่าวประเสริฐมาบอกกับคนทั้งหลายอะไรคือข่าวดีนั้นข่าวดีนั้นก็คือพระผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูคริสต์มาประสูติที่เมืองของดาวิดพระผู้ช่วยให้รอดมาประสูติแล้วพระผู้ช่วยให้รอดนี้ทำให้เรารอดจากอะไรครับก็รอดจากความบาปที่เรามีอยู่ในชีวิตความบาปซึ่งนำความทุกข์ใจความบาปซึ่งนำความป่วยไข้ความบาปซึ่งนำความตายมาทั้งกายใจและจิตวิญญาณพระเยซูคริสต์พระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดพระเมสสิยาได้เสด็จมาเพื่อจะทำให้เรารอดจากสิ่งเหล่านั้นเราเหมือนคนที่ติดอยู่ในลมแล้วเราพยายามดิ้นทุรนทุรายแต่เราก็ดิ้นไม่หลุดเราดิ้นไม่หลุดจากความทุกข์ใจเราดิ้นไม่หลุดจากความเศร้าใจเราอาจจะดูเหมือนมีความสุขบางครั้งบางเวลาแต่มันดูเหมือนว่ามันมีวันหมดเดี๋ยวๆก็ทุกข์เดี๋ยวๆก็เหงาเดี๋ยวๆก็เศร้าอีกแล้วเพราะเราไม่ได้มีความสุขนิรันดร์ที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับความสุขในโลกนี้อาจจะอยู่กับเราเพียงบางเวลาเวลาเราอยู่กับมันและบางครั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมว่าทำให้เรารู้สึกดีหรือเปล่าเราไปดูคอนเสิร์ตเสียงดังเราก็โอ้มีความสุขจังเลยแต่พอคอนเสิร์ตจบเราก็เหมือนเดิม
มีอยู่วันนึงนะครับสมัยผมอยู่ป.4นะครับป.4ตอนนั้นก็อายุ10ขวบตอนเช้าวันเสาร์ผมจำได้แม่นเลยนะครับนัดกับเพื่อนไปดูหนังตอนป.4นะครับนัดไปดูหนังกันรอบเช้ามากเลย8โมงเช้าเลยนะครับสมัยนั้นยังมีรอบ8โมงเช้าโรงหนัง3ย่านนะครับหลายคนบอกโอ้โหอาจารย์ยุคไหนเนี่ยมันมีจริงนะครับโรงหนัง3ย่านมีจริงนะครับมีจริงอันนี้ขอยืนยันนะครับจำได้ไปดูโดเรมอนนะครับกับไดโนเสาร์เป็นครั้งแรกที่มาฉายในเมืองตื่นเต้นมากเลยนะครับนัดกับเพื่อน8โมงเช้าตื่นตั้งแต่ตีห้ากว่านะครับเพื่อจะไปขึ้นรถเมย์นะครับเพราะว่าโรงหนังก็อยู่ไกลพอสมควรรถเมย์ก็ไม่ได้มาถี่มากมืดบ้านตอนนั้นเป็นตึกแถวผมลงมาข้างล่างแต่งตัวแบบไปดูหนังเลยนะครับตอนป.4ลงมาก็นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ที่บ้านก็ยังอยู่ในความมืดเพราะว่ายังไม่มีใครตื่นลงมาจำได้เลยว่าเรากำลังมีความสุขจะไปดูหนังนะครับแต่จู่ๆนะครับก็มีความคิดแวบเข้ามาว่าเดี๋ยวพอหนังจบเรากลับมานั่งเราก็คงจะรู้สึกเบื่อๆแล้วก็เหงาๆเหมือนเดิมนี่คืออารมณ์ของเด็กป.4นะครับที่กำลังถ่ายมิวสิกวิดีโอเรื่องความเหงาอยู่นะฮะแต่เป็นความรู้สึกแรกเลยและเป็นความทรงจำที่มันแวบเข้ามาจริงๆว่าเดี๋ยวเราไปดูหนังคงมีความสุขนะแต่พอเรากลับมาบ้านเนี่ยเราคงจะเบื่อแล้วก็เหงาเหมือนเดิมไม่มีอะไรทำเหมือนเดิมแล้วก็ต้องรอในการหาสิ่งต่อไปเพื่อให้เราประคองความรู้สึกที่มันมีความสุขเนี่ยให้อยู่ได้นานที่สุดแล้วก็มีบ่อยกว่าความรู้สึกเบื่อมันเป็นความพยายามกันว่าเอาอันนี้มาเติมเอาละมันเริ่มจะหมดเชื้อแล้วหมดไฟของความสุขแล้วต้องไปหาสิ่งใหม่มาเติมหาสิ่งใหม่มาเติมเมื่อก่อนเราเคยมีเงินอยู่พันแล้วเรามีความสุขไปประมาณ 1,000 บาทมันชักชินแล้วเราก็ต้องพยายามหา 10,000 แล้วเราโอ้โหรู้สึกดีมากเลยบัญชีเราไม่เลข5หลักแล้วไปประมาณชักชินก็ต้องพยายามหา6หลักหา7หลักหา8หลักหา9หลักเข้ามาเพื่อจะเติมเต็มความรู้สึกของความสุขเมื่อก่อนไปจักรยานก็มีความสุขดีเราไปเร็วกว่าเพื่อนไปมาเพื่อนชักเร็วกว่าขี่มอเตอร์ไซค์เราก็พยายามจะหามอเตอร์ไซค์ที่แรงกว่าเพื่อจะเราจะมีความสุขว่าเราไปเร็วกว่ามอเตอร์ไซค์ชักจะไม่พอต้องหารถเก่าไปเอ้ยเพื่อนข้างๆบ้านเราออกคันใหม่เราก็ต้องพยายามหาอะไรมาเติมตลอดเวลาเราเหมือนเป็นคนที่อยู่ในลู่วิ่งของความสุขเราก็ต้องวิ่งแข่งเพื่อให้ชนะแล้วก็กอบโกยความสุขเข้ามาแต่มันเป็นความสุขที่ไม่ได้อยู่ในความยั่งยืนถาวรเลยวันนึงมันก็จะหมดวันนึงเราก็ต้องจะหาความสุขนี้มาบางทีเราหาความสุขจากอบายมุขหาความสุขจากแหล่งบันเทิงเรืองรมมันอาจจะรู้สึกดีในบางเวลาแน่นอนเราเสพสารบางอย่างแล้วคงจะเคลิ้มแล้วก็ลืมเรื่องบางอย่างไปแต่เมื่อมันหมดฤทธิ์เราก็เป็นอันว่ากลับมานับหนึ่งใหม่หรือติดลบเข้าไปหนักกว่าเดิมอีกแต่พี่น้องครับพระเจ้าทรงประทานความสุขให้กับเราทุกคนเนี่ยเป็นความสุขนิรันดร์เป็นความสุขที่ไม่ได้สุขเพียงแค่บนโลกใบนี้แต่สุขไปเรื่อยๆจนถึงนิรันดร์ยอห์นบทที่3ข้อ16นั้นเป็นพระคัมภีร์ที่พระเจ้ายืนยันบอกว่าอะไรครับพระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับพระเจ้าทรงสัญญาไว้เลยว่าเมื่อเราวางใจในพระเจ้าเมื่อเราละความกังวลกระวายใจแล้วมอบความสุขแห่งใจเนี่ยไว้กับพระเจ้ากับพระเยซูคริสต์เราจะมีความสุขมีชีวิตที่ไปถึงนิรันดร์แต่เงื่อนไขสำคัญคือข้อนี้บอกไว้แล้วชัดเจนว่าเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นพระเยซูมาบังเกิดคนทั้งโลกไม่ได้มีความสุขทันทีเพราะเขายังไม่ได้วางใจในพระเยซูแต่กุญแจดอกสำคัญในการไปสู่ความสุขนิรันดรเนี่ยมาแล้วที่รางหญ้าเกิดแล้วแล้วรู้แล้วทั้งโลกรับรู้แล้วแล้วมากขึ้นมากขึ้นแต่เงื่อนไขคือเราต้องวางใจในพระองค์แล้วมอบจิตใจมอบชีวิตนี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและพระองค์ทรงสัญญาว่าเขาจะไม่พินาศเขาจะไม่พินาศเขาจะไม่ตายนิรันดร์ไปแต่เขาจะมีชีวิตใหม่พี่น้องครับชีวิตนิรันดร์ความสุขนิรันดร์ไม่ได้เริ่มต้นบนสวรรค์นะครับคิดเสียหลายคนบอกโอ้เราทนทุกข์ในโลกนี้เพื่อเราจะมีชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์และมีความสุขบนสวรรค์และในโลกนี้หน้าอมทุกข์ตลอดเวลา
หน้าตาตึงเครียดเพราะเรากำลังต่อสู้เรากำลังบากบั่นมุ่งไปเรากำลังสู้กับมารเรากำลังโหยเรากำลังสู้มันเรากำลังยืนหยัดเพื่อพระเจ้าโอ้โหดูชีวิตนี้เครียดมากเลยมีแต่ความเครียดมีแต่ความทุกข์แล้วบอกว่าเพื่อเราจะไปมีความสุขบนสวรรค์โอ้พี่น้องครับพระเจ้าให้ความสุขกับเราตั้งแต่บนโลกใบนี้แล้วแต่เป็นความสุขที่อยู่เริ่มบนโลกนี้แล้วมันต่อเนื่องไปจนนิรันดรเลยฉะนั้นคริสเตียนจึงรับพระเยซูเข้ามาพร้อมกับรับความสุขเข้ามาในชีวิตจงอย่าเป็นคริสเตียนที่อมทุกข์เอเมนไหมครับอย่าเป็นลูกพระเจ้าที่พระองค์ทรงสงสารมากว่าหน้าตาทำไมลูกทุกข์เหลือเกินแต่ให้เหมือนกับน้องคอตตอนใช่ไหมยิ้มตลอดเลยยิ้มมองหน้าก็ยิ้มยักคิ้วให้ด้วยนะครับเมื่อกี้นี้ผมโดนเด็กยักคิ้วให้ด้วยดึกยักคิ้วสองทีให้นะครับมีความสุขตั้งแต่เด็กเหมือนเด็กที่อยู่ในอ้อมกอดของพ่อแม่เขามีความสุขตลอดเขารู้ว่าเขาเป็นลูกใครเห็นไหมเป็นลูกใครพี่น้องรู้ไหมครับนะวันหลังถามมีเรื่องใครรู้ไม่รู้แล้วเป็นลูกใครเขาจะได้งงๆหน่อยลูกใครเหรอลูกพระเจ้าเลยมีความสุขเลยไม่ทะเลาะด้วยว่าเราเป็นลูกใครคุณรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะต้องให้เขารู้ว่าเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วว่าเรามีความสุขในชีวิตแต่พี่น้องครับคนจำนวนไม่น้อยนะครับแม้รู้จักกับพระเจ้าแล้วเนี่ยแต่กลับทิ้งสิทธิแห่งความสุขนี้ทิ้งสิทธิของการได้มีความสุขนิรันดร์เพราะมัวแต่ไปโหยหาความสุขชั่วคราวบนโลกและทำให้เขาเสียสิทธิของความสันติสุขที่อยู่ในจิตใจน่าเห็นใจแล้วก็อยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าเมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระเจ้าทรงให้ความสุขที่เป็นนิรันดร์กับชีวิตของเราทั้งบนโลกนี้ที่เดินในตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและเมื่อเราจบชีวิตลงเราไขกุญแจดอกที่สองผ่านเข้าสู่ประตูและผ่านประตูนี้เข้าไปยังชีวิตนิรันดร์ไปยังเมืองสวรรค์และอยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์ขอให้เรารักษาความสุขนี้ไว้ในจิตใจของเราความสุขที่อยู่ในใบหน้าของเราความสุขที่มาจากพระเยซูคริสต์และรักษาทางของท่านเอาไว้ในทางของพระองค์เพื่อเราจะไปถึงสวรรค์นิรันดรที่เป็นที่แห่งความสุขที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ท่านเอเมนนะครับสิ่งที่3นะครับประการสุดท้ายคือความสุขจากพระเจ้าเนี่ยยอดเยี่ยมมากจนเราต้องบอกต่อออกไปความสุขของพระเจ้านั้นยอดเยี่ยมมากจนเราต้องบอกต่อออกไปข้อ17ข้อ18บอกว่าเมื่อพวกเขาก็คือคนเลี้ยงแกะได้เห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องที่คนเลี้ยงแกะบอกกับเขาเขารู้สึกประหลาดใจว่าโอ้โหท่านได้พบกับทูตสวรรค์ท่านได้รับข่าวดีได้รับข้อความบอกว่าพระเยซูพระคริสต์พระผู้ช่วยรอดมาประสูติแล้วท่านจึงเล่าออกไปท่านจึงพูดออกมาในความสุขความยินดีนั้นพี่น้องนี่เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยที่พระเจ้าสร้างมาคือเมื่อเราได้รับสิ่งที่ดีเราจะอดไม่ได้ที่เราจะเล่าออกไปพี่น้องว่าจริงไหมครับสมัยก่อนเมื่อเรายังไม่รู้จักกับพระเจ้าเราถูกหวยถ้าหวยมันไม่ใหญ่มากเราจะรีบบอกคนมากมายว่าฉันถูกหวยแต่ถ้าหวยเราถูกใหญ่มากเราจะไม่บอกใครใช่ไหมครับเพราะเรากลัวจะมีญาติเยอะแต่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เมื่อเรารู้เมื่อเราได้รับข่าวดีเราไปกินของอร่อยมาเราก็อยากจะเช็คอินเพื่อให้โลกรู้ว่าร้านนี้อร่อยมากแล้วฉันได้มาอยู่ที่นี่เมื่อเราได้รับของบางอย่างจากบางคนแล้วมันดีมากๆเลยนะครับแล้วเราชอบมากเรามีความสุขมากเราก็อยากจะบอกคนที่ให้เราใช่ไหมว่าขอบคุณมากเราชอบมากๆแล้วเราอยากจะใส่ให้คนได้เห็นเราอยากจะถือให้คนได้เห็นเพราะว่าเราชอบสิ่งเหล่านี้มากฉะนั้นพี่น้องมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เมื่อรับสิ่งดีเราจะบอกออกไปหญิงชาวสมารีนะครับเมื่อเขาพบกับพระเยซูที่บ่อน้ำเนี่ยแล้วเขาได้สนทนากับองค์พระเยซูคริสต์เกี่ยวกับความกระหายน้ำและพระเยซูได้พูดถึงน้ำแห่งชีวิตที่จะไม่กระหายอีกเลยและเขาแสวงหาว่าท่านคือผู้ใดจะพบพระคริสต์ยังไงและเมื่อพระเยซูบอกว่าพระองค์คือพระคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดนางตื่นเต้นมากในยอห์นบทที่4ข้อ28ถึงข้อ30นางตื่นเต้นมากบอกว่าหญิงคนนั้นก็ทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองบอกพวกชาวบ้านว่ามานี่มาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดที่ฉันเคยทำท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหมคนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์นี่คือธรรมชาติของคนที่ได้รับข่าวประเสริฐในชีวิต
และเขารู้ว่าพระเยซูดีมากเขายิ่งอยากจะเล่าออกไปอยากจะพูดออกไปให้คนได้ฟังฉะนั้นพี่น้องครับเวลาท่านเองในอดีตก่อนหน้านี้ท่านคงจะได้รับฟังข่าวประเสริฐข่าวดีจากเพื่อนบางคนหรือจากญาติบางคนใช่หรือไม่ที่มาเล่าให้ท่านฟังถ้าลองคิดดูดีๆเขาไม่ได้อะไรเลยจากการที่เขามาเล่าแต่เขารู้ว่าเขามีความน่ายินดีอยู่ในชีวิตเขายิ่งอยากจะบอกเล่าให้กับตัวท่านและในเช่นเดียวกันครับเมื่อท่านเองได้รับข่าวประเสริฐรับข่าวดีนี้เข้ามาในชีวิตแล้วถ้าเรารู้สึกว่านี่คือข่าวดีจริงๆเราจะไม่รีรอที่เราจะพูดออกไปด้วยเช่นเดียวกันการประกาศข่าวประเสริฐนะครับก็คือการเล่าข่าวดีไม่ใช่การย้ำข่าวร้ายเห็นมั้ยครับเป็นการเล่าข่าวดีไม่ใช่การไปย้ำข่าวร้ายให้เขาฟังไม่ใช่การไปย้ำว่าคุณน่ะตกนรกแน่นอนไปถึงชี้หน้าบอกคุณน่ะตกนรกแน่นอนไม่เกรียมตลอดไม่มีทางได้หลุดออกมาเลยก็เดินจากไปพี่น้องครับคนจะเชื่อพระเจ้ามั้ยครับถ้าท่านได้พูดแบบนี้ขนาดโดนลุมอะไรกันอยู่ดีมาแช่งกันให้ตายอย่างนี้เหรอพี่น้องครับการประกาศข่าวดีคือบอกเขาว่าอะไรบอกเขาว่าคุณจะรอดจากนรกแน่นอนคุณจะรอดจากความเจ็บปวดนิรันดรแน่นอนคุณจะรอดแน่เมื่อคุณมารู้จักกับพระเยซูการประกาศข่าวดีจึงไม่ได้ไปบอกว่าคุณน่ะมันเลวมากพระเจ้าจะลงโทษแน่นอนไม่ใช่เป็นการไปย้ำข่าวร้ายบอกโอ้โหคุณน่ะมันนิสัยไม่ดีคุณเป็นคนไม่ดีคุณมันเลวร้ายมากนั่นไม่ใช่การประกาศข่าวประเสริฐการประกาศข่าวประเสริฐคือการบอกเขาว่าพระเยซูจะช่วยให้คนพ้นจากการถูกลงโทษทั้งปวงพ้นจากผลของความบาปทั้งหมดโดยพระเยซูผู้ทรงจะช่วยคุณคือการบอกถึงข่าวดีของพระเยซูที่มาถึงเพื่อนของเรามาถึงญาติของเรามาถึงคนที่เขาแสวงหาความจริงของชีวิตแล้วบอกเขาว่ามีความจริงหนึ่งอยู่ในพระเจ้าและเป็นความจริงเดียวที่จะช่วยคุณให้หลุดพ้นจากสิ่งที่หลอกลวงทั้งหมดได้ถ้าเขาอยู่ในอบายมุขอยู่ในสิ่งเลิงลมแล้วเขาเหมือนติดกับอยู่ในความบาปเขาหลุดไม่ได้เราต้องบอกเขาว่าพระเจ้าจะช่วยให้เขาหลุดออกมาได้พระเจ้าจะพาเขาเพียงแค่เขาเปิดใจออกต้อนรับพระเยซูพระเจ้าจะช่วยเขาอย่างแน่นอนและพี่น้องครับการประกาศข่าวดีประกาศข่าวประเสริฐนั้นมันเริ่มต้นจากสีหน้าของท่านเองมันเริ่มต้นจากแววตาของท่านมันเริ่มต้นจากการดำเนินชีวิตของท่านชีวิตคริสเตียนจริงควรจะต้องเต็มไปด้วยความสุขความยินดีเพราะเรามีข่าวประเสริฐเพราะเรามีพระเยซูในชีวิตและเมื่อเราเป็นแบบนั้นเมื่อเราเป็นคนที่ยิ้มแย้มมากขึ้นมีความสุขมีความกล้าหาญในสิ่งที่เราเผชิญมีความหวังใจเสมอแม้ในสิ่งที่ยากลำบากเมื่อคนทั้งหลายได้เห็นว่าทำไมเรามีพลังชีวิตขนาดนี้และเขาจะค้นพบว่าเพราะเรามีพระเยซูอยู่ในใจของเราเอเมนไหมครับทำไมเราถึงได้กล้าหาญไม่กลัวสิ่งที่ผิดบาปทำไมเราถึงได้กล้าเผชิญหน้ากับความอยุติธรรมและเขาก็จะรู้ว่าเพราะพระเยซูผู้ทรงมีความชอบธรรมอยู่ในชีวิตของเราถ้าเขาจะถามว่าทำไมเราถึงได้เป็นคนอดทนอย่างขนาดนี้โดนคนดูหมิ่นโดนคนเหยียดหยามเราก็อดทนเราไม่ไปทำการร้ายตอบแทนการร้ายและเมื่อเขารู้จักชีวิตเราเขาก็จะรู้ว่าเพราะพระเยซูผู้ทรงอดทนด้วยความรักอยู่ในชีวิตของเราเมื่อเขามองเห็นครอบครัวของคุณทำไมถึงได้มีความสุขเมื่อก่อนดูเหมือนจะมีสงครามในบ้านเดี๋ยวนี้เซ็นสัญญาสงบศึกเรียบร้อยประกาศความเป็นมิตรภาพประเทศเพื่อนบ้านกันอย่างเรียบร้อยทำไมบ้านนี้ดูเสียงจากเสียงทะเลาะกลายเป็นเสียงร้องเพลงทำไมดูเปิดบ้านจัดแคโรลิ่งดูมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดีขึ้นทุกวันทุกวันเลยทำไมดีขึ้นแบบนี้เขาก็จะรู้ว่าพอพระเจ้าผู้ทรงมีความรักผู้ทรงเป็นกาวอัศจรรย์เชื่อมรอยร้าวของคนในครอบครัวให้กลับคืนดีกันมาได้อาเมนไหมครับมันเริ่มต้นจากชีวิตของท่านมีชายคนหนึ่งนะครับในยุคศตวรรษที่3ก็คือประมาณ300 2-300 ปีแรกเนี่ยเขากำลังจะเสียชีวิตนะครับเขาก็ได้เขียนข้อความถึงเพื่อนของเขาบอกว่า
มันเป็นโลกที่เลวร้ายมากเลวร้ายจริงๆแต่ฉันได้ค้นพบคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่อย่างสงบและบริสุทธิ์พวกเขาได้เรียนรู้ความลับที่ยิ่งใหญ่พวกเขาค้นพบความยินดีที่มากกว่าที่ชีวิตในบาปของพวกเราจะให้ได้นับพันเท่าพวกเขาถูกเหยียดหยามและข่มเหงรังแกแต่พวกเขาไม่ถือสาสิ่งเหล่านั้นพวกเขามีจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมเอามากๆพวกเขาชนะโลกนี้และพวกเขาคือคริสเตียนและฉันก็ได้เป็นหนึ่งในพวกเขาด้วยพี่น้องครับวันนี้พี่น้องเองก็เช่นกันท่านได้เข้ามาอยู่ในร่มเงาแห่งพระคุณของพระเจ้าเช่นเดียวกันความสุขความยินดีก็เป็นของพี่น้องเช่นเดียวกันและเต็มบริบูรณ์อยู่นี้และขอให้เราได้นำความสุขความยินดีนี้แสงสว่างแห่งความสุขนี้ไปบอกกับคนมากมายบอกว่าเรามีความสุขในพระเจ้าเรามีสันติสุขแท้ในจิตใจเรามีความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอะไรเลยเพราะเรามีพระเจ้าผู้ทรงรักเราผู้ทรงมีความสุขนิรันดร์และยั่งยืนอยู่ในชีวิตของเราและมันแทงทะลุมายังรอยยิ้มของท่านมันแทงทะลุมาที่เบ้าตาจนตาท่านเปล่งประกายด้วยความสุขมันแทงทะลุออกมาในการกระทำของท่านเพราะท่านทำสิ่งต่างด้วยความชื่นชมยินดีด้วยความรักด้วยความสุขเอเมนไหมครับเอเมนและพี่น้องครับ ในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยภาพของชาวเมืองสวรรค์ที่ได้ลงมาร่วมร้องเพลงสรรเสริญกับทูตสวรรค์เนี่ยมันก็เป็นภาพที่คริสเตียนได้นำมาเป็นภาพจำลองของประเพณีแคโรลิ่งหลายคนเคยไปแคโรลิ่งแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมาจากพระคัมภีร์ตอนไหนกันหรือแคโรลิ่งนี้หลายคนเคยเปิดบ้านต้อนรับแคโรลิ่งแต่ก็นึกว่าเพื่อนมาขอกินข้าวตอนกลางดึกแต่ไม่รู้ว่านั่นคือคำอวยพรที่ปรากฏในพระคัมภีร์ว่าชาวเมืองสวรรค์ได้เข้ามาแล้วร้องเพลงอวยพรให้กับผู้ที่ได้รับฟังฉะนั้นในวันนี้นะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มาร้องบทเพลงแห่งชาวสวรรค์ด้วยกันให้มาร่วมกันร้องเพลงแห่งการเป็นทูตสวรรค์ชาวเมืองสวรรค์และรับความสุขความยินดีจากพระเจ้าไปพร้อมๆกัน พี่น้องอยากจะร้องเพลงแห่งชาวเมืองสวรรค์ไหมครับอยากจะให้บทเพลงนี้นะครับที่เราจะได้ร้องร่วมกันนะครับได้นำเริ่มต้นแรกเลยคือนำความสุขสันติสุขความชื่นชมยินดีมาสู่จิตใจของท่านวันนี้นะครับใครที่กำลังมีความทุกข์บางเรื่อง ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับความเจ็บป่วยปัญหาชีวิตความวิตกกังวลหรือว่าความขาดแคลนความขัดสนความเหนื่อยล้าทั้งกายทั้งใจความท้อใจในหลายๆเรื่องถ้าท่านมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับผมอยากจะให้การที่ทีมนมัสการที่จะเป็นตัวแทนของเราชาวสวรรค์ได้มาร้องบทเพลง Caroling นี้ให้กับพี่น้องเนี่ยจะเป็นเหมือนถ้อยคำที่จะเตือนใจแล้วก็นำความสุขความยินดีมายังท่านแล้วก็รวมถึงท่านที่ได้ฟังในไลฟ์ด้วยเช่นกันนะครับว่าขอให้ความสุขความยินดีก็ได้ไปถึงท่านด้วยเช่นกันและบทเพลงนี้ก็จะเป็นบทเพลงของท่านนะครับขอเชิญครับYou're wrong.
Oh,
น้องปรบมือได้นะครับคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ